กองทัพสุดานได้ทำการโจมตีทั้งอากาศใส่เขตด้านเหนือของนครหลวงคาทุมในวันจันทร์วานนี้ต่อกลุ่มกำลังพิเศษที่เป็นคู่ปรปั์ในบริเวณอ้อมแอมหงหมอซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าได้ับความเสียหายจากการทิ่มระเบิด การสู้รบกันอย่างนักในเมืองบาฮารีและอมเดเมนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงยังดำเนินต่อไปทั้งๆท,ที่ได้มีการเจรจาภายใต้การไกลเกียของซาอุดีอาระเบียระหว่างกองทัพสุดานและกำลังพิเศษ R S F ที่นครเจดดาโดยแนใส่เพื่ออนุญาตให้องค์การสวยเหลือมนุษยธรรมเข้าไปถึงและมีการยุดยิง ในข้อความที่น้ำออกเผยแพร่โดยกำลัง R S F ผู้นำของกลุ่มนายพลโมฮัมเหม็ดฮามดานดากาโล่บได้ให้ความสำคัญต่อข่าวลือที่ว่าท่านได้ถือขาตายหรือได้หาบ,บาดเจ็บในการสู้รบ การสูร้รบที่เริ่มขึ้นในเดือนแล้วหลังจากมีการขัดแย้งเกี่ยวกับแผนการที่จะนำเอากำลัง RSF เข้าห่วมกับกองทัพแห่งาศาสตร์และจัดระดับสั้นในการปรับเปลี่ยนทางด้านการเมืองใหม่ปัญหาขัดแย้งนี้เหตุให้ประมาณ200 0 0 0พคนลบหนีไปอยู่ประเทศใกล้เคียงและหลายกวัวเจ700,000พันคนอพยพหลบภัยภายในสุดานเองซึ่งได้ก่อให้เกิดวิฯกฤตการทางด้านมนุษยธรรมที่อาจจะเหตดให้คงเขตดังกล่าวบ่มีเสถียร รภาพในอาทิตย์แล้วนี่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันที่จะประกาศในทางลักการเพื่อให้การคุ้มครองแก่บพลเหือนและเข้าถึงการสวยเหลือแต่กลไกในการจัดตั้งปฏิบัติและการยุติยิงยังสืบต่อมีการหาลือกันภัยสาร V.O.A. แผนกภาษาลาววอชิงตัน